หมอเพื่อนครับวันนี้พี่มีบททดสอบประลองความคิดมาให้น้องๆแล้วก็หมอเพื่อนเนี่ยลองคิดเล่นดูนะครับว่าวันนี้เพื่อนก็มีบททดสอบเหมือนกันเอามาโชว์ดีกว่าให้พี่นิดดูได้อะไรเราของเพื่อนเลยธรรมดาเราสามารถทำให้เป็นชั้นวางของได้ซองจดหมายเนี่ยนะจะนำทำเป็นชั้นวางของยังไงเนี่ยมันคือซองจดหมายหมายธรรมดาอันดับแรกนะคะซองจดหมายนี้เราเอามาปิดก่อนเอาแปะสก๊อตเทปนะครับจากนั้นตัดหัวตัดท้ายค่ะนี่ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นชั้นวางของยังไงเลยนะครับเนี่ยใช่เพราะถ้าเราตัดหัวตัดท้ายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไม่ปิดละเป็นเปิดกว้างนี่ครับนี่คือชั้นแล้วนะคะเนี่ยชั้นวางของมันก็คือซองจดหมายเราก็มาทำให้มันเป็นชั้นเป็นซองจดหมายถูกตัดแค่นั้นเองธรรมดาธรรมดาก็กลับเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับชั้นวางพวกซีดีหรือกล่องเทปหรืออะไรใช่ไหมซีดีหรือว่ากล่องเทปก็ได้นี่ถ้าสมมติว่าเราอยากวางอันนี้คือเป็นวางเฉยๆสมมติเป็นเรามีกระดาษเราจะมีใช่ค่ะถ้าเราอยากวางให้มันเป็นชั้นวางได้ตรงนี้นะคะก็อาจจะเจาะรูข้างหลังนิดนึงเสียบกระดาษเข้าไปมีเทปอย่างนี้วางได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ด้านล่างอย่างนี้ก็อาจจะวางให้ได้ของพี่เจ๋งกว่านี่กระดาษแค่นี้เนี่ยนะกระดาษแค่นี้เองที่ว่าทำยังไงให้กระดาษนี้นะครับสามารถที่จะเป็นวงแล้วก็คล้องตัวเราได้วิธีคิดนี้นะครับทำอย่างนี้เดี๋ยวจะดูนะเป็นวงแล้วก็คล้องกระดาษแผ่นแค่นี้เองนะครับก็คือเอาพี่เฉลยดีกว่าเราพับขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับไก่เนี่ยนะครับเราก็ตัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลี่อย่างนี้ออกเห็นไหมครับพอตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราตัดตรงกลางออกแล้วเราก็ไล่ในส่วนที่ยังไม่ขาดเนี่ยเราก็ตัดสลับฟันปลาแต่ว่ายิ่งตัดเส้นเล็กแล้วก็ถี่มากขนาดไหนนี่นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความยาวของมันให้มากขึ้นแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็พี่ก็กางตรงนี้ออกนะครับช่วยดึงเลยจริงๆด้วยเห็นไหมครับแค่นี้เล็กนิดเดียวนี่ถ้าให้เพื่อนคิดต่ออีกสัก2วินาทีเพื่อนก็คิดได้เลยนะเนี่ย2วิ่งเหรอ2วิเองค่ะถ้าพี่ไม่เฉลยเนี่ยจะทำได้ไหมอีก2วินาทีก็เห็นไหมนี่ก็เป็นสายสะพายได้เลยนะรู้แล้วค่ะเห็นไหมครับเป็นวงที่คล้องตัวเราได้จริงต่างกันมันต่างกันเยอะเลยนะครับแหมโอ้โหไม่คล้องได้จริงด้วยกระดาษแผ่นเล็กนิดเดียวเองนี่ถ้าเรารู้จักแบบฝึกคิดนะคะครับวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ง่ายมากๆเลยถูกต้องนะครับน้องๆก็ลองไปดูนะครับว่ากระดาษแผ่นแค่นี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกนะครับลองดูสิครับ